โทษแทนบริษัทเองก็แล้วกันดูท่าทางเนี่ยเขาจะชอบนายไม่เบาถึงขนาดจับคู่ให้กับน้องออนหยิบกระถ่ายรูปเวดดิ้งคุณทำแบบนี้เกรซก็ปิดทางบริษัทเราหมดแล้วต่อให้เธอชอบผมเธอจะไม่ทำงานกับบริษัทของเราอีกก็ไปขอให้น้องออนช่วยสิดูท่าน้องออนจะอยากช่วยนายยิ่งกว่าอะไรดีน้องออนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้คุณเป็นคนทำคุณต้องรับผิดชอบกฎข้อที่38ของบริษัทคุณจะต้องวางเรื่องส่วนตัวคุณเอาไว้ผลประโยชน์ของบริษัทจะต้องมาเป็นอันดับแรกกฎเบื่อจะเบื่อหรือไม่เบื่อก็เรื่องของคุณคุณเป็นถึงประธานบริษัทคุณต้องทำตามกฎถ้าคุณไม่ทำก็กลับไปนอนส่องกระจกที่บ้านมานี่ไม่คุณต้องไปขอโทษเกรซและเจรจากับเกรซให้ยอมคุยกับเราก่อนที่เจตชาจะทำสำเร็จไม่เอาฉันไม่ไปถ้าคุณทำไม่ได้ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการฝึกงานของคุณอีกและผมจะไม่สนับสนุนคุณกับกรรมการบริหารด้วยคุณฟังให้ดีนะบริษัทของพ่อคุณต้องมาเสียหายเพราะความเอาแต่ใจของคุณคุณลองคิดดูดีแล้วกันจะกี่โมงก็ช่างคุณต้องรีบไปขอโทษเกรซเดี๋ยวนี้ให้พวก40ไม่ฉันไม่ไปฉันจะค่อยมาพรุ่งนี้แล้วกันรอให้เขาใจเย็นก่อนนะไม่ได้บิวตี้คุณต้องแสดงความจริงใจโอ๊ยนายฉันไม่ไปแล้วมาดิปล่อยฉันไม่ไปผมมาขอพบคุณเกรซครับเข้าไม่ได้ครับป้าป้าค่ะป้าป้าช่วยพูดกับอันตี้เกรซให้พี่ทีหน่อยนะคะนะคะป้าป้าตอนนี้เกรซเขากำลังโมโหอยู่เขาไม่อยากเจอหน้าใครทั้งนั้นน่ะโดยเฉพาะคนก่อเรื่องแต่พี่ทีเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คะป้าป้าลูกอ่อนอย่าดื้อสิลูกให้ผมเข้าพบคุณเกรซเถอะนะครับโปรดไม่ได้ครับเชิญคุณกลับไปได้แล้วครับเชิญครับบิวตี้บิวตี้เป็นไรหรือเปล่าครับนี่ได้จากคุณเฟสหรือยังกำลังจะออกไปทานข้าวเย็นนะคะพี่ทีจะไปดักรอไหมคะค่ะไม่สบายหรือเปล่าครับใช่ส่งฉันโอเคไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรฉันไปเองนะได้นะลูกเลี้ยวซ้ายข้างหน้าหายไปไหนวะเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยพี่หลอกเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าเกรซต้องทิ้งคิวงานเยอะขนาดไหนเพื่อมาร่วมงานนี้ที่เขาอุตส่าห์มาเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าของผมแล้วมาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยผมรับไม่ได้คุยอะไรกันอยู่อ่ะผมต้องกราบขอโทษท่านอีกครั้งด้วยนะครับคุณลลิตเธอไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับโอ้ไม่ต้องขอโทษขนาดนั้นหรอกฉันไม่ผิดผมไม่เชื่อ
นี่เขาทำกับครอบครัวของผมเป็นครั้งที่สองแล้วนะฮะนี่ผมยังไม่ลืมนะที่เขาแกล้งลูกสาวผมในงานแฟชั่นโชว์ฉันไม่ได้แกล้งป้าป้าคะพี่บิวตี้เขาคงไม่ได้ตั้งใจแกล้งน้องอ้อหรอกค่ะพี่บิวตี้เขากลัวนกนะคะป้าป้าเฮ้ยลูกสาวแสนดีแล้วทำไมเขาไม่มาขอโทษด้วยตัวเองเขากลัวว่าท่านเจ้าสัวยังไม่หายโกรธจนไม่อยากให้เข้าพบนะครับถ้าไม่ตั้งใจจริงๆก็ต้องกล้าไปเชิญหน้าสินะต่อให้คนอื่นมาขอโทษแทนแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะให้เธอมาขอโทษท่านแล้วก็ขอโทษคุณเกรซด้วยตัวเองครับฉันไม่ขอโทษเด็ดขาดนี่ถ้าไม่เห็นแก่ธนบวรเคยมีสัมพันธ์อันดีกับฟอลคอนก่อนผมจะเลิกคบพวกคุณแบบนี้นะอย่านะคะป้าป้าคือเดี๋ยวคุณลุงธนากับคุณป้าพาวินีจะเสียใจเอานะคะป้าป้าก็เพราะอย่างนั้นน่ะสิถึงยอมให้มาขอโทษไงแต่ผมไม่รู้นะว่าเกรซจะยอมหรือเปล่าครับคุณเกรซมาแล้วค่ะเฮ้ยยายต้อมฝรั่งอัลไซเมอร์คุณอดิศักดิ์คะดิฉันขอบเปลี่ยนใจไม่ออกไปข้างนอกหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะหวังว่าคุณจะเข้าใจเหมือนกันว่าฉันไม่ได้ตั้งใจผมเข้าใจดีครับผมเตรียมอาหารไทยไว้ให้คุณแล้วอยู่ที่ห้องอาหารคุณเครือวันคะคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกคุณรู้ไหมคะอันตี้เกรซค่ะคือพี่ทีนะคะเขาอยากขอโทษอันตี้แทนพี่บิวตี้นะคะนะคะอันตี้นะในนามของบริษัทธนบวรผมไม่ต้องฉันไม่รับคำขอโทษแทนใครทั้งนั้นไปบอกผู้หญิงร้ายกาจคนนั้นด้วยถ้ารู้สึกผิดให้มาขอโทษฉันด้วยตัวเองไม่มีทางตั้งใจโปรดให้ความเป็นธรรมกับนางด้วยยับยั้งชั่งใจไว้บ้างเถอะแม้แทมจะเคยผูกพันกันในอดีตชาติแต่แทมก็ไม่ควรเอาจิตไปผูกติดอยู่กับนางมากถึงขนาดนี้แต่ลาลาลิศถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมเพราะเราเองเป็นใครก็อดสงสารไม่ได้มันเป็นหนทางที่นางจะต้องเลือกระหว่างตัวตนกับหน้าที่แต่นางถูกกล่าวหายังผิดๆนะคะเทวีในเหตุร้ายย่อมมีประโยชน์อย่างยิ่งแฝงอยู่ประโยชน์อะไรคะเทวีสารอันนั้นไว้ในนี้หรือเปล่าพ่ออ่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะแม่พ่อเช็คแล้วของแล้วพ่อแม่ครับอะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำไมกลับมาเร็วอ่ะก็ผมอยากกลับมาส่งพ่อกับแม่ครับโถไม่เป็นไรหรอกลูกพ่อกับแม่ไปเที่ยวแค่แป๊บเดียวเองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับฮัลโหลครับน้องออนพี่ทีคะพรุ่งนี้นะคะอันตี้เกรซจะออกไปล่องเรือเที่ยวนะคะแต่น้องออนนะคะไม่รู้ว่ากี่โมงยังไงพี่ทีให้พี่บิวตี้มารอที่ล็อบบี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะครับน้องออนที่ช่วยพูดให้ค่ะน้องออนพยายามที่สุดแล้วนะคะแต่อันตี้เกรซก็ยังโกรธพี่บิวตี้มากเลยนะคะน้องออนต้องขอโทษด้วยนะคะที่ช่วยได้แค่นี้นะคะไม่เป็นไรหรอกครับแค่นี้ก็ช่วยมากแล้วขอบคุณนะครับน้องออนค่ะไว้เดี๋ยวคุยกันนะคะมีปัญหาอะไรไม่มีอะไรครับ
น้องออนแค่ช่วยนัดกับคุณเกรซมิลเลอร์ไว้ให้คุยกับเราครับเห็นไหมนี่แหละที่พ่อให้เราคบลูกสาวเจ้าสัวพ่ออย่างนี้นะต้องดีใจอะแม่รถมารับแล้วค่ะพ่อกับแม่เที่ยวสนุกนะครับแล้วก็อย่าหักโหมรักษาสุขภาพกันด้วยแน่นอนพ่อยังไม่แก่เท่าไหร่หรอกลูกตามแม่ตามแม่แล้วเราเองก็ดูแลตัวเองดีๆนะพักผ่อนบ้างอย่าเครียดกับงานนะรับทราบครับแม่ละกลับมานี่แม่เตรียมขบวนขันหมากเลยนะแม่เอาเรื่องเที่ยวก่อนกลับมานะได้จากขันหมากก็ขันหมากแต่นั่งปลอดภัยครับพ่อดูแลแม่ด้วยนะจ้ะเอ้าเจ้าเสือนี่ดูแลเจ้านายแกให้ดีๆนะแล้วตัวแกเองนี่ก็อย่าเกเรแอบไปกัดเจ้าตัวอะไรอีกล่ะโอ้โหอย่าว่าแต่กัดเลยแค่คุยเขายังไม่คุยด้วยเลยเจ้านายป้าจ๋าคิดถึงไหมครับพ่อนาอย่าลืมของฝากด้วยนะเจ้านายเสือโคร่งอยากกินปลาแซลมอนแงบรู้งี้นะไม่น่าบินกลับไปที่โรงแรมเลยนึกไม่ถึงเลยว่าไอดอลของฉันเนี่ยจะเป็นคนที่ใจร้ายเห็นแก่ตัวไม่มีเหตุผลฉันเลิกปลื้มเธอแล้วอีป้าฝรั่งการให้บทเรียนต่างหากให้เธอได้สำนึกว่าเวลาที่เธอถูกคนที่มีนิสัยเหมือนกับตัวเธอเองทุกอย่างนั่นก็คือหลงตัวเองบ้าอำนาจขาดเหตุผลทำกับเธอบ้างเธอจะรู้สึกเช่นไรมันจริงฉันไม่ได้เป็นคนแบบยายเกรซนั่นหรองั้นดูนี่นะฉันไล่ทุกคนออกแปลว่าไม่ไล่ออกแล้วใช่ไหมคะไล่ออกจ่ายเงินเดือน3เดือนสุดท้ายเราไล่คนสวนออกเดี๋ยวนี้ฉันบอกแล้วใช่ไหมไม่ให้มียกเข้ามาในบ้านไปล็อกประตูแล้วห้ามใครเข้ามายุ่งกับฉันอีกไม่จริงใจกับฉันก่อนแม้จะได้ยินกับหูหรือเห็นกับตามันก็อาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปวันนี้เธอได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วจงไตร่ตรองใช้สติปัญญาของเธอเองเถอะฉันเป็นคนที่แย่พอๆกับจิกเกรสเลยเมื่อรู้
ู้เช่นนั้นก็จงเร่งทำความดีหาคนที่เธอรักยิ่งกว่าชีวิตแก้คำสาปซะเมื่อพ้นวันนี้ไปเธอมีเวลาไม่ถึง1เดือนเท่านั้นแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะให้คนที่ฉันรักจะเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงเดือนจะทำยังไงอ่ะให้คนที่ฉันรักได้รับรู้ดึกขนาดนี้แล้วนายยังทำงานอยู่เลยเหรอนายทุ่มเทให้กับบริษัทมากเลยนะแต่ฉันทำพังหมดเลยมันไม่แปลกหรอกที่นายจะโกรธฉันอะจะมีใครเล่นกับเสือโคร่มั้งไหมเนี่ยอุ้ยตาเอไออ้วนโอ้ยไม่อ้วนเขาเรียกอวบมองอะไรเจ้าแมวอ้วนไปไกลเลยนะวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์เล่นด้วยนั่นแน่ไม่มีอารมณ์เล่นงั้นเดี๋ยวพี่โค้งร้องเพลงให้ฟังเอาไหมคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเมียวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวเมียวไปอยู่ที่นายนี่มาบอกไว้นะเอาไปซะงั้นเจ้าเสืออยู่ข้างนอกแหละไม่ต้องเข้ามาโอ้โหขัดคอเราตลอดเวลาว้ายอยู่ตรงนี้ก่อนนะขอทำงานแป๊บนึงนะเดี๋ยวข้าวให้กินทำอะไรอ่ะแม่จะดูคลิปพวกนี้ไปทำไมอ่ะฉันบอกแล้วไงฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุนายยังโกรธฉันอยู่เหรอรู้ไหมคนชื่อเดียวกับแกก่อเรื่องไว้ตั้งเยอะแยะฉันเสียใจนะที่ทำให้บริษัทเสียชื่อถึงพูดไปนายก็คงไม่เชื่อฉันว่าฉันโดนแกล้งโดนยายปีศาจหิ่งห้อยทำให้ฉันสะดุดหกล้มอ่ะนายไม่เคยเชื่อฉันเลยสักครั้งเดียวเป็นอะไรอ่ะบิวตี้ซึมเชียวหิวใช่ไหมนี่มาไม่นิ่งนะไม่นิ่งนี่กินซะไม่ไม่ซื้อตอนนี้ฉันเป็นคนนายไม่เห็นพูดดีๆกับฉันแบบนี้บ้างเลยเป็นอะไรเนี่ยบิวตี้นกร้องไห้ได้ด้วยเหรอบิวตี้เป็นอะไรทำไมร้องไห้ฮะบิวตี้โอ้ไม่เอาไม่ร้องไห้นะวันนี้มาโอ้ไม่ร้องนะไหนเป็นอะไรไหนพูดสิบิวตี้หึนายไม่เคยเชื่อฉันเลยอะเรื่องเกรซฉันไม่ได้ตั้งใจอะเป็นอุบัติเหตุจริงๆอะ
โอ้ตายแล้วบิวตี้ร้องไห้ใหญ่เลยโอ้ไม่ร้องนะไม่ร้องนะไม่ร้องนะไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะนายไม่เชื่อฉันว่านิ่งนะนิ่งนิ่งนะเลิกร้องนะบิวตี ขอฉันคิดดูก่อนนะฉันไปละบ๊ายบายนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปไม่เคยเห็นหัวเสือคร่องเลยหื้อน้อยใจนายแพทย์ยังไม่แต่งตัวอีกเหรอลูกหรือก็ไปสายหรอยังค่ะพ่อแพทกำลังรอดูข่าวเด็ดอยู่ค่ะข่าวอะไรเป็นข่าวฮอตอีกแล้วจ้าบิวตี้ลาลาลิสคุณหนูจอมวีเป็นหัวข้อเมาส์กระจายแค่จะนิ้วแทบหักเมื่อคลิปร้อนๆว่อนไปทั้งเมืองจนเน็ตล่มโหยายบิวตี้หมดเลยอ่ะใครอนุญาตให้ออกข่าวคะนี่เราเสียหายนะคะเสียหายที่ไหนล่ะคุณนี่ไม่ได้ยินเหรอเขาตำหนิใครฮะเคยทำอะไรกับน้องออนไว้อันนี้เขาเรียกว่ากรรมตามทันใช่ไหมคะแต่ก็สงสารพี่บิวตี้เหมือนกันนะคะละเมิดสิทธิ์ของฉันเอาเรื่องส่วนตัวของฉันไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตฉันจะฟ้องหมิ่นประมาททุกคนเลยรอรับหมายศาลเอาไว้ได้เลยมันเป็นหน้าที่ของเขาถ้าคุณไม่อยากเป็นข่าวก็อย่าทำตัวให้เป็นข่าวสินายไม่เจอเองก็พูดได้ดิมาลองเป็นฉันดูไหมอะอารวาสพอหรือยังถ้าพอแล้วก็ไปเตรียมตัวขอโทษเกรซไม่ฉันไม่พร้อมที่จะเจอหน้าใครทั้งนั้นถ้าไม่ไปตอนนี้ก็ไม่ต้องกลับไปที่บริษัทอีกคงไม่มีใครยกโทษให้คนที่ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายอย่างคุณก็ได้ฉันจะไปขอโทษก็ได้ทั้งที่ฉันไม่ผิดเพราะเห็นแก่พนักงานทุกคนหรอกว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะขอโทษใครทั้งนั้นคุณหนูคะป้าขออนุญาตค่ะป้าจะขออะไรอ่ะป้าเข้าใจความรู้สึกของคุณหนูดีนะคะป้าเข้าใจใช่ไหมอ่ะฉันไม่ผิดแล้วทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายขอโทษอ่ะป้า
แต่คุณหนูต้องทำตัวให้ทุกคนเห็นด้วยนะคะว่าคุณหนูเป็นผู้หญิงที่สวยทั้งหน้าตาและจิตใจค่ะสวยทั้งหน้าตาแล้วก็จิตใจหรอผู้หญิงที่สวยแท้เนี่ยจะต้องมีหน้าตาที่สวยและจิตใจที่ดีเหมือนนางเอกในละครไงล่ะคะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องเกรซยังไง คือว่าป้าเคยไปอ่านเจอในหนังสือธรรมะนะคะฮะธรรมะค่ะตอนที่ผัวป้าทิ้งป้าไปฮะผัวป้าทิ้งป้าไปเหรอพระท่านสอนเอาไว้ว่าให้เรารู้จักคำว่าให้อภัยกับคนที่ทำไม่ดีกับเราแล้วก็พยายามเข้าใจคนที่ทำร้ายเราว่าเขามีเหตุผลของเขาหลังจากนั้นป้าก็เลิกโกรธผัวป้าแล้วก็เมียน้อยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าการให้อภัยหรอกค่ะยิ่งคุณเกรซเธอยิ่งน่าสงสารนะคะนิสัยแย่ๆของเธอไม่มีใครกล้าบอกเธอสักคนค่ะโอเคโอเคฉันจะลองพยายามเข้าใจแล้วก็ให้อภัยเขาตามที่ป้าบอกป้าขอบคุณมากนะคอยเตือนตลอดเลยค่ะ